วัสดีครับผมนายพรมพิริยะสอนสิริครับนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยวันนี้เป็นวันดีวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับเรามาแบ่งความรักให้กับควายเรานะฮะควายเพื่ออนุรักษ์ควายไทยให้ยั่งยืนและมีไซส์ที่เจริญเติบโตมากขึ้นนะครับวันนี้ผมได้นำพ่อพันธุ์เผือกที่ชนะแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับชื่อว่าแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้ามีสัดส่วนที่ความสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก 1,300 กิโลกรัมเพื่อมาเป็นลูกเขยของควายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เป็นวันดีฤกษ์ดียามดีเป็นวันแห่งความรักเราก็จะมีการมั่นหมายกันนะครับมั่นหมายสำหรับควายที่สูงใหญ่แล้วก็ควายที่ตัวโตของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรามีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยให้มีความยั่งยืนอยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปควายไทยเป็นควายเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ควายไทยจะตัวเล็กลงเพราะไม่มีการปรับปรุงพันธุ์วันนี้เป็นเลิกดียามดีสำหรับการปรับปรุงพันธุ์วันแห่งความรักนะครับการปรับปรุงพันธุ์เราจะใช้พ่อที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมาปรับปรุงพันธุ์สำหรับแม่ที่ตัวไซส์เล็กต่างๆทั้งหมดในของเมืองไทยนี้นะฮะเพื่อให้ลูกที่เกิดมาได้ไซส์ตามที่ต้องการของตลาดแล้วก็ของการอนุรักษ์ต่อไป